ครับก็ในปี2563นี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างพิเศษเนื่องจากว่านักสายไทยของเราเนี่ยได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปีพิเศษอย่างก็คือว่าเราจะไปทำประกวดที่เชียงใหม่เพื่อให้เห็นถึงความงดงามในด้านของสถานที่และวัฒนธรรมของบ้านเรือนอาศัยนาประกอบกับว่าในปีที่ผ่านมาเราได้น้องจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนที่มีความชัดเจนน่ารักงามกายงามใจมีปัญญาแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีมาจึงเป็นสาเหตุด้วยที่ทำให้ความสนใจของปีนี้เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับอะไรคือความแปลกใหม่ของปีนี้ครับครับแปลกใหม่ของปีนี้นั่นก็คือว่าที่เราจะไปดำรงเน้นเรื่องการรักษาวัฒนธรรมนะฮะของไทยในอาณาจักรล้านนาอันนี้เป็นซึ่งเป็นเรื่องที่เราเสริมในเรื่องของความต้องการของบ้านเมืองในขณะนี้คือว่าการเข้าใจแล้วก็ไปเที่ยวในบ้านเมืองของเราเองนะครับส่วนที่1ส่วนที่2นั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ความดีงามความสวยงามในไทยนั้นมีอีกมากมายครับที่เราจะได้ไปรับรู้ครับพี่หนุ่มมากนะครับได้กลับได้มาจัดปีนี้ได้สิทธิ์จัดปีนี้มันมีความกดดันหรือว่าตื่นเต้นหรือว่ายังไงบ้างจริงๆแล้วปีที่แล้วนี่เราก็ไปเริ่มลุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปีที่แล้วมีเวลาค่อนข้างน้อยครับแล้วปีนี้พอได้รับสิทธิ์โดยตรงเราก็มีเวลาค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็มาเจอภาวะเรื่องของโควิดนะครับแต่ยังไงแล้วเนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยก็ถือว่าเรามีความมุ่งมั่นอยู่แล้วแล้วก็ชอบในสายเลือดของวิธีนางสังไทยนะครับอย่างที่ท่านนายกได้เรียนไปนะครับว่าปีนี้เรายกขบวนทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เราได้พันธมิตรร่วมกันคือ3จังหวัดนะครับก็อยากจะเรียนพี่สื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับทุกท่านด้วยว่าการประกวดในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีแรกของการประกวดนางสาวไทยที่เรามีการจัดการประกวดที่หัวเมืองใหญ่ก็คือภูมิภาคเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยเราเคยจัดประกวดที่พัทยามาแล้วแต่ว่าเราไม่เคยไปภูมิภาคเรามองว่าเวทีนางสาวไทยเนี่ยมันคือเจ้าของคือคนไทยทั้งประเทศฉะนั้นในการประกวดที่เชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่ทางทีเซฟได้การส่งเสริมเป็นเมืองแห่งไม้ด้วยและอย่างหนึ่งคือศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่เราเองเนี่ยมีความพร้อมในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางและสิ่งสำคัญคือตอนนี้เราปลอดเรื่องของเชื้อโควิดเราไม่มีผู้ป่วยเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ติดเชื้อเนี่ยมา180วันแล้วแล้วก็ที่จังหวัดลำพูนและลำปางก็เช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมุ่งเน้นเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดด้วยครับปีนี้พี่หนุ่มขอถามเรื่องสิทธิ์ในการจัดประกวดนางสาวไทยนี่มึงว่าพี่หนุ่มได้มากี่ปีหรือว่าเป็นการตกลงยังไงกันนะคะเรื่องสัญญาจริงๆแล้วเราการได้รับสิทธิ์นะครับทางสมาคมเองเนี่ยได้มองเห็นศักยภาพของทางเราเองนะครับก็คือให้การลงนามเนี่ย1ปีก่อนนะครับแต่ด้วยความตั้งใจก็อาจจะได้รับความเมตตาจากทางสมาคมนะครับสานต่อเนื่องจากว่าเวทีนางสาวไทยเนี่ยเป็นเวทีความฝันที่ทางพี่เองเนี่ยถือว่าอยากจะมาจัดประกวดนางสาวไทยมานานละเพราะว่าเราได้ทำนางสาวเชียงใหม่มา21ปีแล้วมีความผูกพันกับเวทีนางสาวไทยด้วยแล้วปีหน้าไม่แน่นะครับนางสาวไทยก็อาจจะส่งออกก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ในอนาคตด้วยในปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าเราทำเวทีที่ถือว่าเป็นเวทีสุดท้ายของการประกวดของประเทศไทยเราก็จะทำให้ดีที่สุดทุกท่านเห็นภาพบรรยากาศแล้วนะครับว่าเรามีมนต์เสน่ห์ความท่องเที่ยวทางเหนือเราค่อนข้างเยอะมากทุกคนเนี่ยจะได้ไปสัมผัสเรื่องของอารยธรรมที่ความเป็นล้านนาแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรามีท่องเที่ยวหลายมิติมากจริงๆเนี่ยหลายมิตินี่คือไม่ว่าจะเป็นในท่องเที่ยวของเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งสำคัญในช่วงของธันวาคมเนี่ยช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงหน้าหนาวและหนาวอากาศค่อนข้างเย็นในปีนี้อุณหภูมิจะลดต่ำลงด้วยทราบมาว่าในช่วงเดือนธันวาเนี่ยรีบจองตั๋วเครื่องบินเลยนะครับและที่พักและที่สำคัญคือสื่อมวลชนเตรียมจองเลยนะครับเพราะว่าเราจะดูแลตลอดทริปนะครับพี่ๆสื่อมวลชนน้องๆสื่อมวลชนที่อยากจะไปนะครับเราจะพักโรงแรมยูนิมา4แยกเมย่านิมาเฮมินและตรงนั้นเนี่ยจะมีงานแนบจะมีงานแนบเลยครับเป็นงานใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยแล้วก็เราจะมีงานเชียงใหม่ดีไซน์วีคซึ่งจะจัด5ถึง13ช่วงนั้นจะมีงานเยอะมากฉะนั้นเนี่ยถ้าหากใครไปสัมผัสช่วงนั้นเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยนะครับจะมีงานค่อนข้างเยอะและคิดว่าคนจะเห็นเข้าไปในสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นด้วยครับการเลือกปีนี้น่าจะเข้มข้นไหมครับเข้มข้นครับเพราะว่าเราจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่25
คือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่6พฤศจิกายนเราจะมีการคัดเลือกอีก3รอบด้วยกันนะครับรอบแรกที่เราจะมีการเปิดรับสมัครผ่านออนไลน์ปีนี้เราจะไม่มีระบบจังหวัดเราจะไม่มีระบบภาคแต่เราจะมีการเปิดรับสมัครทั่วประเทศพร้อมกันนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกนะครับประมาณกึ่งนึงของผู้สมัครเข้าประกวดทั้งหมดแล้วคัดเลือกเพื่อผ่านเข้ารอบแรกแล้วเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในรอบที่2คือรอบออดิชั่นเพื่อให้เหลือ33งานและในวันที่21ขอเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมชมนะครับ30สาวงามที่ผ่านการคัดเลือกในรอบสุดท้ายและรวมไปถึงไฮไลท์คือการเปิดตัวประกวดที่งดงามเช่นกันนะครับปีนี้ต้องการนางสาวไทยเข้มข้นนะครับเข้มข้นเนื่องจากว่าเราไม่ได้มองผู้หญิงที่เพียงแค่ความสวยเพียงแต่เรามองผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของเขาเองและโดยเฉพาะเรามีต้นแบบก็คือน้องบิ๊นนะครับเป็นผู้หญิงธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนผู้หญิงธรรมดายังไงให้เป็นที่รักของคนทั่วไปด้วยครับก็คือจะใช้บิ๊นเป็นโมเดลในการหานางสาวปีนี้หรอใช่ครับแล้วมีคุณสมบัติอย่างเพิ่มเติมไหมคะปีนี้อยากได้อยากได้นางสาวไทยแบบไหนอยากได้แบบไหนท่านนายกครับก็คำว่ากุลสตรีไทยหรือคุณกุลสตรีศรีสยามนั้นเนี่ยนะครับหลักการคืองามกายนะครับต่อมาคืองามใจจิตใจต้องดีงามอยู่ในศีลในธรรมนะครับและสุดท้ายคืองามด้วยปัญญาความคิดความอ่านนะครับและมีสติปัญญาใน3ส่วนนี้แหละครับคือกุลสตรีไทยที่นางสาวไทยเราต้องการครับพี่บิ๊นกำลังจะส่งต่อมงกุฎแล้วรู้สึกยังไงบ้างจริงๆก็หลายความรู้สึกคือดีใจที่ครองตำแหน่งมาครบปีแต่ว่าก็ตื่นเต้นด้วยว่าจะมีรุ่นน้องมาแล้วเนาะแล้วก็อยากเห็นหน้าตาของคนที่จะได้มงกุฎปีต่อไปแล้วเหมือนกันตลอด1ปีกว่าๆที่ผ่านมาเลยกับการดำรงตรงนี้มันยังไงบ้างสำหรับบินนะบินว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยอะคือวินมาอยู่จุดเนี้ยบินต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พอบินอะมันหลายๆภาคส่วนมันทำให้เราเห็นว่าการทำงานจริงๆถ้าเกิดเราไม่มีทีมที่ดีมันไปต่อไม่ได้แต่โชคดีที่เรามีคนซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็การได้มาเป็นนางงามมันให้สิ่งที่พิเศษกับบินก็คือบินได้อยู่ท่ามกลางประชาชนเราบินสามารถทำอะไรที่เติมเต็มความรู้สึกบินว่าชีวิตนึงอะบินอยากเป็นซัมบอดี้ที่ได้ช่วยเหลืออะไรสักอย่างของสังคมอาจจะไม่ต้องใหญ่ก็ได้แต่เราได้สร้างอิมแพคอะไรสักอย่างซึ่งวันนี้เราทำได้แล้วเราทำให้ประชาชนของเราอย่างน้อยเขามีกำลังใจมากขึ้นหรือว่ามีความสุขมากขึ้นจากสิ่งที่เราทำให้มันดีมากๆเลยบอกเคล็ดลับน้องๆที่จะมาประกวดต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวยังไงอย่างนี้เคล็ดลับคือมิ้นจะบอกว่าถึงบินจะเป็นโมเดลเนาะแต่ว่าโมเดลในที่นี้ของพี่หนุ่มคือเอ้ยเป็นตัวเองอะดังนั้นคือไม่ต้องเป็นบินนะทุกคนที่มาคือเป็นตัวเองโชว์ออกมาเลยเพราะว่าบินเองเนี่ยสมมติว่าบินจะมองหารุ่นน้องคนหนึ่งบินก็อยากเห็นคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันโชว์ความเป็นตัวเองเนี่ยเธอคือเพื่อนฉันจะโชว์สิ่งนี้ให้เธอดูนะคือเราอยากได้ฟิลที่แบบเอ้ยไม่มีอะไรปิดบังเลยเนี่ยของดีของฉันเป็นอย่างเนี้ยบอกมาเลยอะไรแบบเนี้ยท่านครับปีนี้กลับมาช่อง7ด้วยครับก็ดีครับกลับมาที่ช่อง7ก็เพราะว่าเราไปเริ่มที่ช่อง7นะแล้วตอนนี้ก็เป็นนิวิสใหม่จากการประสานท่านหนุ่มเอิญด้วยนี่นะครับก็เราจะกลับมาที่ช่อง7เพราะช่อง7นั้นเนี่ยก็จะถ่ายทอดไปได้ทั่วประเทศเลยด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีครับพี่หนุ่มเรื่องลิขสิทธิ์วิทย์อินเตอร์เนชั่นแนลอะค่ะที่ปีนี้เราไม่ได้ซื้อต่อมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่อ๋อคืออย่างนี้ครับมิดอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงลิขสิทธิ์จริงๆคือพี่รักนะครับพี่รักไทยมีดแต่ว่าพี่รักไทยมีดเนี่ยได้มอบการขายลิขสิทธิ์ให้กับเจ้าเดิมไว้2ปีนะครับจริงๆ2ปีคือปีที่แล้วปีแรกนะครับแล้วปีนี้ทางอินเตอร์เนชั่นแนลที่organization ที่ญี่ปุ่นโค้ดการประกวดนะครับก็เลยเจ้านั้นน่ะก็เลยต้องจัดไปอีกปีนึงก็คือแต่ว่าปีต่อๆไปเนี่ยก็คุยกันมาแล้วว่าก็เจรจากันเริ่มต้นนะครับว่าทางเราก็ยินดีนะครับทางเราก็ยินดีเพราะอย่างน้อยเนี่ยน้องบินก็คือเป็นผู้เปิดทางสำหรับการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วก็เป็นสาขาเป็นเวทีนางสาวไทยคนแรกด้วยนะครับที่ไปคว้ามงกุฎด้วยทางบริษัทเองเนี่ยทางสมาคมเองเนี่ยถ้าเห็นในส่วนของการต่อยอดเวทีนางสาวไทยสู่เวทีระดับนานาชาติเนี่ยทางบริษัทเอ็มกรุ๊ปเองเนี่ยก็ยินดีที่จะซื้อต่อในส่วนของลิขสิทธิ์การประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลตรงนั้นครับแต่ว่าปีนี้พักก่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าต่อไปก็จะมีการจะส่งน้องไปใช่ครับพี่บินป่าเชิญชวนไหมเชิญชวนมาสมัครพี่บอกเลยว่าตื่นเต้นมากคืออยากให้ทุกคนมาสมัครเยอะๆอยากเห็นแบบว่าคนมาสมัครสักแบบพันคนอะไรอย่างนี้เลยละค่ะก็เราเล่นนะคือถ้าเกิดใครอยากสมัครก็ก้าวเข้ามาเลยไม่แน่ใจอะไรก็อินบ็อกซ์มาถามได้เนาะป
ปิดรับสมัครวันที่25ตุลานะคะถึง6พฤศจิกายนยังไงพี่บินรออยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นคนนึงที่ร่วมคัดเลือกเองด้วย